เรียนเชิญรับฟังสถานีกระจายเสียงออนไลน์สุดทันสมัยเจริญกระจายเสียงฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายังไม่ได้ดูฟูลเกียร์เลยจ้าดูแล้วมีทั้งชอบและมีทั้งเกียบจ้าวันนี้จะเป็นรายงานผลอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงบอลโลกจะมาแล้วนะฮะเอาโซโล่เลยพี่ไปผมไม่ได้ดูเลยพูดจริงก็ AEW ฟูลเกียร์นะครับที่นิวเจอร์ซีย์นะนิวเจอร์ซีย์ก็บ้านไอ้เหี้ยชายเดี๋ยวไม่ใช่ลองไอแลนด์เหรอเออลองไอแลนด์นิวยอร์กแต่ว่านิวเจอร์ซีย์ก็นิวยอร์กไงนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์อ๋อนิวยอร์กนิวยอร์กเออนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กเหรอโอเคโอเคใช่ผมนึกว่าเป็นรัฐมันก็ใช่คือเหมือนกับว่าถ้าพูดกันตรงๆนะอ่ะมึงไม่ชนะที่เนี่ยมึงชนะที่ไหนก่อนชิคาโกข่วยเอ้ยเออพูดถึงชิคาโกวันนี้แฟนEW มีเรฟเฟอเรนซ์เสียพังอย่างอบอุ่นอบอุ่นมากนี่ผมรู้เลยแบบไอ้นี่คือทุกคนขนลุกเลยอ่ะมากขนลุกรักจริงๆจริงคือขนาดว่าเอ็กคาลิเบอร์แทสแล้วก็นาจิมยังบอกเลยแฟนๆบอกความเห็นตัวเองดังดีเนอะฮะอ่ะก็ AEW นะครับแมตช์แรกนะออกมาเป็นแมตช์ในกรงเหล็กนะเป็นไอ้พี่แจ้พี่แจ้นะครับมากับอะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะไอ้เมเมทันเกมอนเมทันเกมอนนะฮะเมทันเกมอนนะครับเจอกับจังเกิลบอยแจ็คเพอร์รี่คือไอพี่แจ้ไม่ได้ปั้มหรอกไอพี่แจ้ปั้มเป็นผู้จัดการนะฮะแขนห้อยมาข้างหนึ่งแขนเจ้ปั้มไม่ได้ปั้มไม่ได้นะก็เป็นท่านเกมอนนะครับเจอกับจังเกิลบอยแจ็คเกอร์ลี่คู่นี้ปั้มไปได้ไม่ถึง2นาทีจังเกิลบอยแตกเลือดอาบมาไวเหตุมาไวเหตุจากการโดนเอาหน้าฟาดกับลูกกงแล้วไอ้พี่แจ้เขาไม่รู้คิดเหี้ยอะไรนะเขาไปล้วงกระเป๋ากรรมการไว้เอากุญแจเปิดกงออกมากรรมการก็ยืนซื้อบื้อให้เขาล้วงด้วยกูแบบเออดีแล้วแต่มึงเลยแล้วกันก็ล้วงกระเป๋านะไอพี่ไอเยี่ยพี่แจ้เขาก็ล้วงกระเป๋าเสร็จปั๊บเขาก็ไปเปิดประตูอ่ะเปิดประตูเนี่ยไอจังเกิลบอยเนี่ยก็ออกมาเล่นงานไอเมทัลเกียร์บอลก็ออกมาตามอ่ะไอเนี่ยกูงงแล้วนะว่ามึงมีกงไว้แค่พ็อปใช่ไหมใช่กงแม่งเป็นแค่พ็อปแหละไอสัตว์สุดท้ายแม่งกลับเข้าไปเว้ยก็พวกมึงซื่อสัตย์กันดีว่ะดีดีนะแล้วก็สู้กันไปสู้กันมานะครับสุดท้ายเนี่ยมีการเอาโต๊ะเข้ามาในกรงเหล็กด้วยจังหวะเอาโต๊ะเนี่ยเหมือนนักจิมแกเฮียอะไรก็ไม่รู้อ่ะของแกแกบอกอ้าวนั่นนายเหรอดีวอนโอเคนักจิมแล้วมึงอยู่ในนั้นกันก็ไอ้เมทัลเกียร์มอนเอาโต๊ะขึ้นไปแต่ดับนั้นคือสนองสุดท้ายโดนจับวางบนโต๊ะนะครับแล้วก็จังเกิลบอยแม่งขึ้นไปบนยอดกรงเหล็กแล้วทิ้งตัวทิ้งศอกลงไปทิ้งศอกลงมาเสร็จปุ๊บแม่งจับไอ้ลูชาซอรัสใส่สแนร์แทบตกพื้นยอมแพ้แม่งเลยแล้วกันเป็นจังเกิลบอยแจ็คเพอร์รี่ชนะไปแบบเลือดอาบนะครอบครัวอยู่ข้างล่างแม่กับพี่สาวน้องสาวโอ้ดีใจน้ำตาจะไหลแล้วโอ้มึงให้เขาแพ้ในคาบ้านไม่ไรเฮียกรอบครัวร้องไห้กันระงมคิดว่าจบไหมคิดว่าจบที่นี่ไหมคิดว่าจบที่นี่ไหมไม่โอ้โหพอแล้วมันไปต่อได้อ่ะแต่ก็ไม่รู้มันจะไปต่อทำไมนะไม่รู้จะไปต่อทำไมเหมือนกันนะเออมันไม่รู้จะไปต่อทำไมแล้วไงคู่ต่อมานะครับจริงแชมป์สามชาติAEW World TO Championship Match นะครับเป็นDead Triangle นะฮะเจอกับหมู่เฮาสิเป็น Elite ที่กลับมานะฮะหลังจากโดน Snap ไป
ไอ้เหี้ยแม่งมากับเพลงใหม่ Carry On My Wayward Son ว่ะเพลงของใครวะพี่วง Kansas ไม่รู้จักครับเดินร้องเพลงกันออกมานะก็สู้กันสนุกดีจนกระทั่งตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยทางเดธแทนเกอร์เนี่ยเหมือนจะไม่โอเคละไอ้เหี้ยแพ็คแม่งล้วงกางเกงมาในเป้ากางเกงตัวเองหยิบค้อนมาหนึ่งงานบอกอ่ะกูรู้แล้วสรุปที่เป้ามึงตรงๆเนี่ยไม่ใช่หำมึงเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นนะฮะดำๆเมี่ยมๆอ่ะก็เอามายื่นให้เลฟินิกเลฟินิกปาทิ้งบอกไม่เอาอ่ะเหม็นนะนึกว่าไม่อยากจนสุดท้ายเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยคือไอ้ตอนนั้นเนี่ยเขาพุ่งตัวไปอัดกันอยู่ข้างล่างแล้วแบบไอ้แพ็คแม่งเห็นเลฟินิกกำลังกระโดดเคนนี่โอเมก้าจับไปยืดไปบอกคอยแบบไปมึงต้องเอาไปแล้วเอาไปถือเลฟินิกบอกเฮียอะไรวะเนี่ยสุดท้ายโดนจะจับขึ้นขี่หลังเป็นจะเป็นวันวิงแองเจิลเลฟินิกแม่งไม่รู้ทำไงเอาค้อนไปกระบาลเคนนี่แม่งเลยแล้วกันโลกด1 2 3เดธแทงเกิลป้องกันแชมป์เอาไว้ได้โดยที่เคนนี่โอเมก้าได้โดนตีกระบาลจบแมตช์นะฮะไอ้เหี้ยแพ็คไปบอกเลฟินิกเป็นไงเจ๋งมั้ยล่ะมึงความรู้สึกมันดีใช่มั้ยล่ะที่เอาค้อนตีกระบาลคนมึงควรจะทำตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยเพนต้าไม่รู้หีรู้แต่เลยเดินมาเซโลเมียโดมึงอะไรก่อนบอกเลเก่งมากเก่งมากเก่งมากตีหัวตีกระบาลเลเดี๋ยวเพื่อนนั่นเพื่อนมึงนั่นน้องมึงแล้วประเด็นคือไอ้เหี้ยเพนต้านี่คือรีไซเคิลชุดนั้นได้กับชุดโจ๊กเกอร์มาใส่อีกแล้วใช่มึงไม่เหมือนเจดคาคิวไอ้เหี้ยพูดถึงเจดคาคิวเจดก็มาพูดถึงแม่ก็มานะนายล่าโรสออกมากับวิกกี้เกเรโร่ที่ใส่เสื้ออัมยัวมามีผัวเขาเนี่ยอัมยัวป้าปี้นะที่ใส่อัมยัวมามีมีหน้ามึงไอ้ออกมากับรถโลไรเดอร์นะครับที่ตอนจะเปิดขยโยกนี่คือเหมือนจะยกนายล่าโรสไม่ค่อยไหวไอ้เหี้ยคือโดมินิกร้องบ่นใส่หัวให้สิ่งนี้โดมินิกบอกโถป้าไม่ได้เลยนะก็เป็นแต่ละโรสนะครับมากับเข็มขัดแชมป์แต่ตัวเองผู้ท้าชิงไอ้เหี้ยแม่งย้อนแย้งอยู่ว่ะสัตว์เปิดตัวเจดคาคิโอมาไอ้เหี้ยแม่แต่งตัวเป็นทันเดอร์แคทกูแบบโอ้ยเหี้ยขบวนการแมวสายฟ้าทันเดอร์แคทนะครับใครที่ไม่ใครที่ทันนี่ก็คือไม่น้อยเลยจริงๆนะใครที่ทันก็คือยุครุ่นกูอะขบวนการแมวสายฟ้าทันเดอร์แคทเก่าไม่เก่าคือแม่งฉาย IBC อ่ะเหี้ยIBC เลยนะมึงไอ้เหี้ยก่อนลงกับ UTV อ่ะก่อนลงกับ UTV เป็น UBC ไอ้เหี้ยแบบว้าวครับนะก็แบบนี้ขายแม่เจดโดยตรงเลยขายตรงนะให้แม่เจดทรงพลังมากกลัวแพ้เบียงก้าแบลแลหรือไงก็ไม่รู้นะฮะคือขายใหญ่เลยสุดท้ายเนี่ยแม่เจดจับในรถใส่เจเด็ดชนะไปนะครับคู่ถัดมานะฮะ Fatal 4 Way ป้องกันแชมป์ ROH นะครับที่ถือโดยดิโอโจนะครับคิตเจริโก้ผู้ท้าชิงก็มีอเมริกันดราก้อนไบรอันไดโนซันมีสวิสซูเปอร์แมนคอร์ดิโอคาสเซโนลี่แล้วก็มีเอสเปนิควยแซมมี่เกวาร่าควยแห่งสเปนนะฮะ เขาออกมาเนี่ยซัดกันไอ้เหี้ยแซมกูเพิ่งเห็นว่าฉากเปิดตัวแม่งเรียนแบบดราก้อนบอลก็ใช่วันนั้นผมบอกแล้วไอ้เหี้ยแม่งมีเพลงเปิดดราก้อนบอลคือกูเพิ่งได้ดูแบบเต็มๆไงแบบโอ้โหไอ้สัตว์มึงเรฟเฟอเรนซ์ได้เหี้ยมากอ่ะโอ้ยเหี้ยจริงๆคือแบบทำไมต้องเป็นดราก้อนบอลวะไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่แมตช์โคตรดีเลยนะแมตช์แม่งแบบดีมากคือไอ้แซมก็ไม่ใช่ว่าจะมานอนให้กินจาริโก้ก็แบบมีตบหน้าจาริโก้เหมือนกันแบบไอ้เหี้ยไม่ได้จับจาริโก้ใส่วอลจาริโก้ใส่โค้ดเบเกอร์พวกนี้มีเหมือนกันแต่จังหวะสุดท้ายสันนาโก้ใส่ถ้าไม่ตายตัวเองอะเหรอเออโอ้เออแล้วแต่สุดท้ายนะครับมีเป็นจังหวะที่แบบจังหวะไอ้แซมโคตรเซ็งอะคือไอ้แซมมันโดนจะจับใส่แจ๊สสวิงแล้วนาโก้แม่งพุ่งตัวเข้ามาสับศอกใส่คอร์ดิโอเป็นอะไรนะจูไดเฟกแบบเสริมแรงนะฮะแล้วก็จับไอ้เหี้ยแซมกดชนะไปฮะใช่ป่าวใช่ใช่เจริโก้เนี่ย
ขอดูให้ชัดเจนก่อนกูจำไม่ได้เหมือนกันคู่นี้แต่มันก็กดไอ้แซมนะเหมือนจะกดไอ้แซมชนะไปนะครับก็ชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามีเซกเมนต์หลังฉากกันคือโทนี่โจวานี่ไปถามเจอริโก้บอกเฮ้ยคิดไงที่ไอ้แซมมันสู้เจอก็บอกไอ้แซมมันสู้ว่าถูกแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่กูชอบมากเลยก็คิดอยู่แล้วว่าไอ้แซมต้องทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กมันมีของที่เด็กมันอยากชนะก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปแต่รอบหน้าเบาๆหน่อยสัตว์คู่ถัดมานะครับเป็นหมอบริษเจอกับสารยาคือสารยาออกมาเนี่ยเดี๋ยวกูก็ติดสารยาเลยสารยาออกมาเนี่ยคือคนเฮเลยนะแล้วนางก็แบบเหมือนจะร้องไห้แบบสึ้งใจจะใครคะสึ้งใจปะแมตช์นี้นะครับอีหมอแบกทั้งแมตช์คือไม่นะไม่อยากจะพูดคำนี้เลยอ่ะแมตช์นี้ไปเหี้ยวกูบอกก็คือแมตช์ไปเหี้ยวอ่ะพี่เหี้ยที่สุดคือสุดท้ายสารยาชนะด้วยชนะด้วยอะไร PTO หรือว่า Page Turner เดี๋ยวนะถ้าล็อกไหมแรมเพจเอาแรมเพจ2พีแรมเพจ2พีด้วยโอ้ไอ้เหี้ย2วีคติดเลยแรมเพจแรมเพจ2พีชนะไปก็หมอบิ๊ดมานอนแต่แบกทั้งแมตช์เลยสารยาชนะกันหมอบิ๊ดก็เล่นงานแต่คออะไรไปให้เห็นว่าแบบคอสารยามันเคยเจ็บนะแต่ตอนนี้มันดีแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับคู่ต่อมาเป็นการชิงแชมป์ TNT นะฮะระหว่างซาโมโจนะครับเจอกับแชมป์วอตโลแล้วก็ผู้ท้าชิงอีกหนึ่งคนนะฮะ Powerhouse Job ครับกูไม่เรียกแม่ Powerhouse Hop แล้วกูเรียก Powerhouse โอ้ยเจ็บลูกแมวกัดกูเลย Powerhouse Job ทำไมกูถึงเรียกมันว่า Powerhouse Job นะมีที่มาคือไอ้เหี้ย Powerhouse Hop โดนทุกอย่างไอ้สัตว์มานอนโดยแท้ทรูอ่ะนอนโดยแท้ทรูจริงๆคือการตอนจบเนี่ยมันจบที่ไอ้เหี้ย Powerhouse Hop โดนซิมโฟนี Power Bomb คือจะตัวจะแตกตัวจะแหลกสลายอยู่แล้วจะตายแล้วไอ้เจ๊โจเขาวิ่งขึ้นเวทีหุนหันหุนหันฮึดฮัดฮึดฮัดมาพ้องเข็มขัดเอาเข็มขัดฟาดกระบาลวัดโลแล้วไปโคคีหน้าใส่เพราะว่าฮอปตายคาที่โถไหมฮอปมึงไม่น่ามาจริงพี่เฮียคือตอนจบแมตช์เว้ยนิวโจเขาก็ถือแชมป์กลับไปนะจิมก็ท็อปฟอร์มเลยโจทูเบลนะแล้วแต่เลยนะจิมไอ้พาวเวอร์ฮอปเขาฟื้นตัวขึ้นมาเขามาอยู่ที่มุมไว้แล้วคือวอตโลแม่งแบบกำลังนั่งกุมกระบาลอยู่แบบโอ้ยเจ็บหัวไอ้สัตว์โจแม่งตีกูอะไรเงี้ยหันไปเจอไอ้ฮอปไอ้ฮอปแม่งหันมาหาวอตโลยิ้มแห้งๆแล้วพยักหน้าแบบโทษทีว่ะไอ้สัตว์โทษพ่อโทษแม่มึงอะคือไอ้เหี้ยมึงทำตัวแบบเฮ้ยมึงเจอกูเว้ยเหี้ยกูรอบทำลายมึงมาตั้ง2 3อาทิตย์ไอ้สัตว์มึงเจอแน่ไอ้เหี้ยเป็นไงไอ้สัตว์กูบอกว่าพาวเวอร์ฮอปจ๊อบคือจ็อบจริงคือคู่นี้แบบไม่ไหวนะก็เป็นโจทูเบลไปคู่ถัดมานะครับเป็นแมตช์ที่คอนโทรลสกีคอนโทรลวีมาจาก TNA No DQ No Count Out แมตช์นะครับสติงกับลูกชายของเขาเจอเจฟจาเลตกับมาโชแมน 2.0 หรือมาโชแมนอัลเทอร์เนทคัลเลอร์เจเลทัลคู่นี้เนี่ยมีการปั่นประสาทกันตอนเริ่มเว้ยคือดับเบิลเจกับเอเจลิโทมันออกมาก่อนดับเบิลเจมันออกมากับเอเพลงไอ้นั่นนะMy World My World ดูที่นิวเรียนครับก็ออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยแม่มีบอดี้แบ็กไว้มีถุงเก็บศพมาวางอยู่ตรงแรมทุกคนตกใจไอ้เฮียเจลิโทแม่งซัมมอนสปริงปอมออกมาให้ไปดูสปริงปอมเดินไปดูไม่เจออะไรมีควันๆออกมาไอ้เฮียดาร์บี้โผล่มาจากควันเอาสเก็ตบอร์ดฟาดทุกคนอะไร ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไร หนึ่งในแก๊งสปริงปอมขึ้นเวทีไปถอดหน้ากากเป็นสปริงจริงกูแบบมุกเดิมเลยสัตว์ไอ้เฮียยังขำไม่หายเลยเฮียตอนที่สปริงเขาแบบว่านั่งอยู่ในกอนโดแล้วไอ้เฮียถอดหน้ากากมาเป็นสปริงเอ้าไอ้เฮียเป็นติงซอนติงไอ้เจ๊จันเหล็กเขาก็แบบมาไอ้สัตว์มาดาร์บี้แม่งชี้นิ้วอยู่ข้างหลังอะไรบอกเอ้ยข้างหลังเหี้ยอะไรไม่ดูแม่งเอามือไปปัดข้างหลังแบบยุ่ง มึง
แล้วก็คนดูช็อตเนี้ยคนดูไม่ตะโกนที่เห็นเนี่ยไม่บุกเดิมอยู่มุกเดิมเอออ๋อนิดนึงพูดถึงคนดูในระหว่างคู่ไอ้คู่ชิงแชมป์สามชาติคนดูไม่ตะโกนฟักเซียมพังฟักเซียมพังฟักเซียมพังไอ้พวกบรรดาคนภาพบอกเขาพูดถึงพังกันดีนะครับชัดเจนดีชัดเจนเขาบอกอะไรนะthe crowd clearly speak their mind tonight ฮะประมาณนั้นอ่ะแต่ปั๊กก็เป็นสติงนะครับหันมาเป็นสติงไอ้เจียจอเลนแม่ก็แบบโอ้โนคือแบบไอ้เยี่ยมบุกเดียวกับลิกแฟร์กับโนมันเองตอนเทียเดย์เลยบุกเดียวกันก็สู้กันไปสู้กันมาตอนแรกเนี่ยไอ้ดาร์บี้เนี่ยมันจะโดดคอฟฟินดรอปใส่เจเลโทนะโดดไปไม่ถึงนะพอเจอเจียจอเลนกีตาร์ฟาดกลางอากาศตูมแต่สุดท้ายแล้วนะครับเจริโต้ในแม่งจะโดดใส่ดิเทลอินเจคชั่นนัตติงแก DDT ดิเวอร์ DDT สวนเลยเป็นสกอร์เปียนแดนดรอปปักตายตรงนั้นเลยเอ้าเอาสวนนัตติสวนนัตติแล้วก็ให้ลูกชายขึ้นเชือกไปไอ้คอฟฟินดรอปชนะไปแต่คู่นี้นะฮะคุณได้เห็นชายกระทาชายวัยย่าง64ปีกระโดดทิ้งตัวจากแรมคนดูใส่ซัดน้ำสิงกับซอนเจดัตซันน้ำสิงวันนี้ออกมาโชกแสลมดาร์บี้ไปทีหนึ่งแล้วอย่างนั้นก็คือโดนกระทืบมามึงฟังกูไม่ผิดซันน้ำสิงโดนกระทืบยังไงวะทำยังไงเนี่ยสติงกระทืบโอเคเก่งปะเก่งเก่งมากเก่งกว่าโกเบิร์กนี่อย่าดูถูกโกเบิร์กยังแพ้บอลสโตแมนนะสติงที่ชนะซันน้ำสิงนะคู่ถัดมานะครับขัดใจยิ่งหายเลย AEW InterimWorld Women Championship นะครับระหว่างโทนี่สตอร์มเจ้าของแชมป์เจอกับเจมี่เฮเตอร์นะน้องมี่คู่นี้นะครับปั้มไปได้ประมาณ5นาทีโทนี่สตอร์มจมูกแตกเลือดไหลคลัก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 แต่สุดท้ายนะครับเป็นบรรดาชาวคณะของเจมี่เฮเตอร์นะครับทั้งมันคนแรกมันชื่อใครวะอีรีเบลเออรีเบลอีรีเบลออกมาก่อนเลยออกมาจ่อเข็มขัดตีกรรมการบอกทำไรอ่ะเอ้ยเปล่าค่ะเปล่าเอ้ยเข็มขัดคามือค่ะเปล่ามึงออกไปเลยอยู่เอาตะเกียออกไปนี่เบลออกไปโทนี่ตอมบอกสบายแล้วเดี๋ยวกูจับใส่สตอมซีโร่แม่งอีหมอมาสตอมข้างนอกเวทีปากตายอีกจ้ะขึ้นไปโดนเจมี่เฮเตอร์จับใส่สตอมซีโร่ซะเองโอเคแล้วก็เจมี่เฮเตอร์ก็แต่ว่าคิกเอานะสตอมซีโร่นี่คิกเอาได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยใส่เฮดเบรกเกอร์ชนะไปนะครับเฮดเบรกเกอร์ว่ะท่าเขาท่าอะไรไอช็อตอาร์มลาเรียดเหรอใช่คอขาดตายคาที่ก็ชนะไปคู่ถัดมากูว่าเป็นคู่ที่ดีสุดในคืนนี้แหละนะครับ AEW World Tag Team Championship ระหว่างแอคเคลมที่ป้าป้าตูดไม่มาเจอสเวิร์ฟบินเอากอรี่ตอนแรกสเวิร์ฟเปิดตัวมาเบย์เยสเวิร์ฟก่อนแล้วพอคีดีเดินมาสเวิร์ฟบอกเฮ้ยชนบัตรหน่อยคีดีบอกไม่ขอโทษขอโทษคีดีไม่นะครับคุณโกงผมไม่ชอบเลยครับสเวิร์ฟบอกเออเดี๋ยวสิพอตัวโตชนกำบ้านหน่อยวันนี้ไม่โกงสัญญาคีดีบอกเอองั้นชนก็ได้ครับชนกันแล้ววันนี้แม่แคทเตอร์ออกมาแรปสองเวิร์ดด้วยคือถ้าคือไม่เล่าเลยไปดูเองมันแรปสองเวิร์ดอ่าฮะมันแรปสองเวิร์ดแม่งมีเมนชั่น Twitter กับอีลอนมัสก์ด้วยเหี้ยโคตรเหี้ยชัดก็ปั้มกันสนุกดีนะครับแอนโทนีโบเว่นโดนเล่นงานแขนที่เจ็บอยู่อย่างหนักหน่วงมากๆจนสุดท้ายเนี่ยไอ้เหี้ยสเวิร์ฟแม่งลงไปข้างล่างเว้ยแม่งไปหยิบไอ้ครีมตัดกิ่งไม้อ่ะจะมาตัดนิ้วเหี้ยแอนโทนีโบเว่นให้แม่งซิสเซอร์ไม่ได้ป้าตูดออกมาช่วยบาถูกทนไม่ไหววิ่งออกมาช่วยแล้วก็พอขึ้นมาบนเวทีเนี่ยไอ้สเวิร์ฟเนี่ยมันก็พยายามจะให้คิรีอ่ะโกงและคิรีบอกมึงทำอะไรครับเนี่ยไม่นี่คุณทำอะไรครับเนี่ยไม่ตอนนี้มันทะลึงตาแบบนี้มึงทำอะไรครับเนี่ยอันนี้มึงแล้วนะนี่มึงทำอะไรครับเนี่ยมันก็ไม่มึงต้องโกงไอ้คิรีบอกไม่โกงสเวิร์ฟแม่งตบหน้าคิรีเพี้ยบอกไอ้อ้วนมึงฟังกูนี่เป็นหนทางเดียวที่เราจะได้แชมป์คืนมึงเข้าใจยังคีรีบอกเข้าใจแล้วครับเดินไปหาแอนโทนีโบเว่นจับแอนโทนีโบเว่นยืนขึ้นตบไหล่2ที
กระทืบแม่งเลยครับแล้วเดินลงเวทีไปไอ้เฮียเซเวอร์บอกเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนี่อะไรคีรีบอกกูไม่เอากับมึงแล้วครับกูไปนอนเตรียมตัวดูเมียปั้มวอเกมดีกว่าผมไปแล้วครับแล้วเดินกลับไปเลยเว้ยเขามาจริงโว้ยไอ้เฮียสรุปไม่ถึงเมียยิมไม่ถึงเมียยิมอ่ะเขามาวอเกมไงอ๋อเหรอเขามาวอเกมใช่ไหมเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมโอ้ทีมอ๋อเออว่ะเนี่ยคนที่สี่เออมึงเอ๋ออะไรเนี่ยเออเฮียการนั่นคือเสียงแมวผมนะครับอืมครับผมส่งอะไรให้หลังไมค์พี่ต้นดีกว่าอ่ะคือสรุปว่าคือคิดรีวอล์กเอาท์ไม่ใช่ใบดอกตายไหมอ่าเรียบร้อยส่งลงหน้าไอสัตว์ไอเยสเวิร์ฟตายคาที่จริงคือเห็นโอ้ยนิวโซน่ามึงไงโซน่ามึงนี่คือไอเยสคือเทอร์รี่ดีเซลโชนาเทอร์รี่เบนซินไอเยสพวกดีรถเอ้าแล้วคู่สุดท้ายนะครับเป็นไอ้ม็อกเจอไอ้ชายนะไอ้ชายเขาออกมาแบบกวนตีนใช่ไหมเขาตอนแรกเขาเปิดตัวออกมาปั๊บคนดูเฮ้ไอ้ชายบอกเดี๋ยวเบาพวกมึงเบารับไม่ได้กูให้พวกมึงทำใหม่เอาอีกเทคนึงเอาอีกรอบนึงไอ้ชายแม่งกลับเข้าไปหลังฉากใหม่แล้วคราวนี้แม่งวิ่งออกมาเว้ยคนดูเฮ้ไอ้ชายบอกโอเคเทคนี้ผ่านเอาเทคนี้รายการสดไอ้เหี้ยสมเป็นแม่งจริงๆไอ้สัตว์เดินแล้วเดินไปเจอแฟนมวยปั้มผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยไอ้ชายแม่งมองหน้าแล้วมองนมเขาแล้วแบบถามว่าได้ไหมแฟนบอกเอาได้ดิไอ้ชายแม่งเอาหัวไปยัดนมเขาแล้วสะบัดหน้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามอเตอร์โบ๊ทเนี่ยอืมอย่างเงี้ยชายคือชิงแชมป์แล้วว่ายากแล้วนะกลับไปเคลียร์กับเมียที่บ้านนี่ยากกว่าคือก็ขึ้นเวทีไปไอ้ยังบล็อกข้อออกมาพร้อมกับคุณลีเกลนะครับแต่ว่าคุณลีเกลแค่ออกมาส่งนะส่งเสร็จแล้วเขาก็กลับไปก็ไอ้มอกไก่ชายก็เริ่มแบบได้การชูควยใส่กันนะฮะคือตอนบอกเปิดตัวจอห์นมอกรีหรือว่าMJF ก็ยืนชูนิ้วกลางใส่กันด้วยควยมึงควยกูก็ควยมึงก็ควยอ่ะคือไม่ควยกันอยู่กันคือเป็นคนกักขลาดทั้งคู่ไปเป็นคนคุยๆทั้งคู่เป็นคนคุยๆทั้งคู่นะก็เสร็จปั๊บเขาก็ซัดกันเออแต่มีช็อตหนึ่งที่แม่งเด็ดคือไอ้ชายอ่ะแม่งจะจับไอ้ม็อกใส่พายไดเวอร์จากขอบเวทีลงไปที่โต๊ะข้างล่างเว้ยแล้วเหมือนกับว่ามันพลาดหรือมันอะไรไม่รู้อ่ะแม่งเลยเป็นการเป็นพายไดเวอร์ไอ้ม็อกอ่ะที่ขอบเวทีแทนแล้วเข่าแม่งเจ็บใช่แม่งตะโกนโอ้ฟักไม่นี่โอ้ฟักคือแบบมึงฟักชัดมากไอ้ชายไอ้เยี่ยมบอกเห็นดังนั้นฟักไม่รู้กูจับมึงพายไดเวอร์ลงโต๊ะข้างล่างแทนเลยกันละกันขอย่นอีกเหมือนผมเห็นว่าแบบว่าคือผมเห็นไฮไลท์ตรงเนี้ยแล้วแบบไอ้เหี้ยคอมึงไปเลยอ่ะมึงลงหัวเต็มเลยเออแบบโอ้ตายหาสุดท้ายนะครับไอ้เหี้ยชายแม่งก็แบบไม่ไหวแล้วแม่งไปหยิบแหวนไดนาไมต์ไดมอนด์ลิงมาจะเอามาใส่นะเพื่อจะต่อยเยี่ยมบอกคุณลิเกิลเดินมาไอเด็กเหี้ยอย่าทำนะกูบอกว่าอย่าทำวางยังไม่วางอีกมึงอย่าให้กูหยิบสนับมาต่อยมึงอ่ะกูเอามานะกูต่อยมึงจริงๆในเด็กเหี้ยวางไอ้เหี้ยชายแม่งปาแหวนทิ้งแล้วชูควยคุณลิเกิลบอกควยอะไรนะไอ้สัตว์นะหันกลับไปโดนสลีปเปอร์โฮชนกรรมการตายไป1ศพกรรมการใหม่มาทริปเปอร์โฮชนกรรมการตายไปอีก1ศพสุดท้ายคือทริปเปอร์โฮหรือรถเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัสเออมันรถบัมใหม่สัสก็สุดท้ายเป็นบูด็อกโชโฮงัดคอเหี้ยชายทำลายฟูปากเหี้ยชายตกพื้นยอมแพ้ไปแล้วแต่ไม่มีกรรมการไอ้คุณลิเกิลแม่งอยู่ข้างล่างเวทีบอกจอนคะถ้ากูได้อ่านจดหมายนี้เดี๋ยวฮะไม่ใช่ผู้ลี้แค่ไม่ใช่จอนนั่นใช่ไหมไม่ใช่คนละจอนอ่ะก็พอเรียกให้จอนไปดูกรรมการไอจอนม็อกลี่ก็ไปดูกรรมการไอ้เนี่ยคุณลีก็แม่งล้วงกระเป๋าส่งสนับให้ชายเว้ยอื
ไอ้ชายสนับใส่มือไอ้จอนหันกลับมาปลุกกรรมการเสร็จโดนต่อยปากคาที่ตายไอ้จอนเสียแชมป์ไอ้ม็อกเสียแชมป์ไอ้ชายได้แชมป์ไปโดยที่คุณลิเกิลก็เดินยิ้มแสแยะเดินกลับไปโดยที่ไอ้เอ็กซ์คาลิเบอร์ว่า Now he sided himself with the devil ปิดรายการเป็นไอ้เหี้ยชายชนะเป็นไอ้ชายกดตีด้วยนะคือไปเอาสตาฟตัวเวทีแบบไว้บอกแบกกูหน่อยกูเจ็บขากูเจ็บขาแม่งเดินเดินพอคนดูเริ่มเฮบอกเออพอไล่เหี้ยกูจะเฮคนดูแม่งผักไอ้เหี้ยท่านล่วงไปเลยแล้วก็เย้เฮียเฮ้ยเฮียดิกูเฮียดิครับเพราะปกตินี่ปกตินะธรรมดาธรรมดานะปิดรายการไปโอ้กูว่าไอ้กรุงเทพคริสเตียนมีเรื่องต้องเคลียร์กันเยอะโอ้เยอะแยะนะไอ้ชายก็จะต่อยไอ้เหี้ยเดนิลสันอยู่แล้วไอ้ชายก็ไอ้หลังฉากไอ้มีเดียสครัมใช่ไหมเอออะไรวะกูจะไปเล่นหนังไรสัตว์ไอ้แม่งบอกว่าเออพวกมึงมีถามเหี้ยอะไรอีกไหมไม่มีกูไม่ให้ถามหรอกไอ้สัตว์ไปกลับบ้านแล้วไปบายบายไม่บอกว่าไม่มีอะไรไหมไม่มีเนี่ยกูจะไปกองถ่ายแล้วตอนนี้กูมีหนังต้องถ่ายมีอะไรต้องทำเยอะเลยไม่มีใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับไอ้สัตว์ควยทุกคนควยออลบายแม่งแบบ thank you fuck you all bye สัตว์สมเป็นแม่งไงเฮียชายสมเป็นแม่งจริงๆเฮียเนี่ยคนเลยยับคนตัวเฮียแต่มันก็เจ๋งในแบบของมันนะเฮียชายก็ใช่ไงผมถึงชอบมันไงอ่ะเดี๋ยวอันนี้จบรายการเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมขอพูดผลเซตอัพนิดนึงครบรอบ10ปีนะฮะโนโนมอสโนโนมอสโนโนมอสอ่ะกูชอบมากเลยเสียดายที่ไม่ได้ไปดูก็แมตช์นะฮะไอ้แมตช์แรกนะครับอัครเดชเป็นโมโนมอสอัครเดชเจอกับนนอัครเดชนี่แหละว่าเขามีกิมมิกเป็นของตัวเองในที่เขาไม่มีกิมมิกเก่งดีว่ะคนดูตะโกนอัครเดชแปะ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 ใช่ไหมตอนแรกเราเชียร์อย่างนี้อยู่สักพักไปสักพักมาอัครเดชโคตรรออัครเดชโคตรรอเอางั้นนะเอางั้นเลยครับเขินดิสรุปเป็นอัครเดชชนะนะครับด้วยท่าสกูบอยมันจะไม่ชนะได้ไงวะนี่เป็นคนที่ดร.กอโชว์ชีวิตขึ้นมาเลยนะเว้ยใช่ดราก้อนบอลน่ะคือถ้าดราก้อนบอลนี่คือแบบไอ้คนโดนโชว์ชีวิตนี่ต้องเก่งขึ้นใช่ไหมเออเนี่ยเขาอยู่จักรวาลดราก้อนบอลเนี่ยอย่างนั้นนะเอางั้นนะอ่ะโอเคแมตต์ต่อมานะครับ AWGC Junior Heavyweight Championship นะฮะซิวามป้องกันแชมป์กับ The Statement แองดูถังมันชิบหายสนุกมากดีคู่นี้เคมีเขาดีคู่นี้เคมีเขาดีมากถึงคือไอ้เหี้ยคือผมชอบไอ้จังหวะที่แม่งเฮอริคาราน่าของแองดูถังสวยชิบหายอ่ะแต่ว่าซิวามแต่วามก็เซลดีนั่นแหละกูว่าใช่ซิวามก็จบด้วยท่าเฟโนคัทแต่อนาคตนะครับแต่ตัวเขาเองจะมีอนาคตที่ดีว่ะใช่นะฮะอย่างอ่ะแมตช์2นะครับดร.กอเจอกับปะโคโซคู่นี้กูงงที่ผ่านเลยคู่นี้กูงงมากนะฮะ เป็นดร.กอชนะไปด้วยลามาจิสตรัลแครเดิลนะครับ จบแมตช์นะฮะมีปิดไฟมืดมีเสียงแบบคล้ายๆเสียงแบบกองนะอันเดอร์เทเกอร์เนี่ยเรามาพร้อมกับพ่อแม่เลยกลิ่นทูบนี่เฮ้ยแบบกลิ่นทูบอ่ะกลิ่นทูบอ่ะไอ้เหี้ยแม่งมีกระป๋าตัวนึงแม่งถือกระถางทูบแม่งถือกระถางทูบมาแล้วแม่งมีกระป๋าตัวนึงเป็นหัวหน้าเว้ยกระป๋าไดโอกระป๋าไดโอเดอะเกรทกระป๋าเดินออกมาเขาจะกำจัดกับปากโคโซทิ้งหลังจากแพ้ยับมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบที่เมืองไทยเอาแล้วนะฮะต้นรายการคือมีShining Starมาแสดงเนาะเออปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งครับน้องขนมShining Starนะครับวิ่งออกมาบอกอย่าทำเขาอย่าทำกั๊บจังกั๊บจังวะกั๊บจังวะกังไรอ่ะไอ้กระป๋าตัวที่ถือกระถางทูบมาจะเอาทูบจี้หน้าไอ้กระป๋าโคโซ
ไอ้ตัวหน้ากากอยู่นะไอ้ตัวหัวหน้านี่อย่ากันนั้นเลยจับแม่งเพดดีกีจับใครจับกับปากโคโซเพดดีกีกูนึกว่าจับน้องขนมเพดดีกีแล้วก็น้องขนมก็โดนตามโดนด้วยอ่ะโดนด้วยดีดีดีก็บาดเจ็บล้มตายกันไปนะฮะภายหลังมีการสอบสวนนะครับว่าน้องขนมกับปากโคโซมีความสัมพันธ์ยังไงก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเหมือนสัตว์เลี้ยงมากกว่าเพราะคนละสายพันธุ์นะครับต่อมานี่เซตอัพหรือ EP วะเริ่มแยกไม่ค่อยออกไอ้เหี้ยต่อมานะครับNo DQ Match นะฮะไบตานเจอกับโจนาธานจอห์นสันอ้าวตบเจ้านายเก่าอะตบเจ้านายเก่านะฮะเนื่องจากรายการไอโชว์ที่แล้วไอโจโจ้เขาทำใบตาลตกเวทีในร้อยไอแบทเทิลรอยัลทำให้พลาดโอกาสในการชนะแบทเทิลรอยัลเพื่อไปชิงแชมป์กับเทอร์รี่ดีเซลคือความโกรธแค้นนะฮะใบตาลเนี่ยคือพูดเลยข้อเสียเขามีอย่างเดียวจริงๆคือเขาแข็งแรงเกินไปคือหยิบไอ้ไมค์เคนโดพี่แล้วเหมือนจะลองไงจะลองตีใส่ไอ้ขอบเวทีอ่ะไมค์เคนโดแตกคือจับพี่อะไรจับหาอะไรก็คือจะพังไปหมดอ่ะเก้าอี้ก็ไอ้ขามันก็จะหลุดอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายต้องบอกว่าปู่มีจ่ายเงินหรือเปล่าเฮ้ยไอ้เงินเลยหรือนะอ่ะสุดท้ายนะฮะคือตอนดูแมตช์กูก็แบบตะโกนไปเรื่อยอ่ะแซนไปเรื่อยวีวอนโตไฟที่ไม่คิดว่าจะมานะครับมาเป็นใบตาลอะไรมาโตไฟฮะเป็นใบตาลมันเป็นไอซีนที่แบบว่าไอโจโจ้แม่งกลางบันไดแล้วจับใบตาลแม่งนอนกับเก้าอี้ไอ้เกาะนอนกับโต๊ะใบตาลแม่งลุกขึ้นมาได้เอาไมค์เคนโดตีตูดโจโจ้โจโจ้แม่งสลบแล้วก็คือใบตาลแม่งก็ลงไปเอาน้ำดันรอนสันมาจุดไฟลาโต๊ะแล้วก็โป๊ะกูนึกว่าจุดใส่หลังไอ้โจโจ้แล้วก็จับโป๊ะบอมจากบันไดลงมากระแทกโต๊ะเฮียเอ้ยแมตช์หน้าคือถ้ามือสุดขนาดนี้แมตช์หน้าต้องลวดหนังไม่ก็กงเชิญบิ๊กฟูลี่เป็นกรรมการบิ๊กฟูลี่ที่เป็นแบบพุ่นเนี่ยไอ้ตัวที่แพ้เทนนิสดีเทลนะใช่นั่นแหละอ่ะต่อมานะครับ Intercender Match นะฮะชิงตังร้อยหนึ่งนะครับของพี่สุชาติกับมัจฉากูปวดหัวนะฮะมัจฉาชนะไปด้วยท่าสตันเนอร์นะฮะจบแมตช์ก็คือพี่สุชาติก็คือทอนตังให้แต่ว่าคือทอนไม่ครบเอ้าครับนี่อยู่วินไหนเนี่ยไอ้เหี้ยอ่ะนะฮะต่อมานะครับชิงแชมป์ฮาร์ดคอร์แต่เสือกเป็นแมตช์ซิงเกิลเป็นแมตช์นอร์มอลดีๆๆ Little Square Hard Core Championship นะครับเดอะไมไอเดอะไนท์แมร์โคจิโอเจอกับปักษานะฮะก็เป็นปักษาชนะไปด้วยจัมปิ้งนีนะครับพอจบตรงนี้ปุ๊บนะฮะมีเซกเมนต์การโวยวายของแอนดิวถังเกิดขึ้นนะครับเดินออกมาโวยวายเชียวบอกไอ้เหี้ยกูไม่ยอมกูแพ้แมตช์เมื่อกี้กูไม่ยอมกูขอรีแมตช์ใหม่มึงออกมาดิสิวัมมึงออกมาดิสิวัมมึงไม่ออกมาใช่ไหมกูคว้าข้อมือแฟนมึงขึ้นเวทีแล้วเนี่ยมึงออกมาดิสิวัมก็ออกมามันก็ไล่แอนดิวถังบอกแต่คัดโปรโมเป็นภาษาอังกฤษดีชิบหายเลยพี่เดือดดีเดือดดีสรุปเดี๋ยว EP หน้า EP 11ซีวามจะเจอกับแอนดิวถังใน2 out of 3 fall match ชิงแชมป์ AWGC Junior อ่ะแล้วก็เกิดซีนโรแมนติกขึ้นนะฮะซีวามขอแฟนแต่งงานบนเวทีน่ารักน่ารัก
ดีคุณนึกว่าตอนแรกคุณนึกมึงจะเล่นว่าสิวัมขอให้ดิวถังแต่งงานเดี๋ยวอะไรเอาปั๊มดีปั๊มสนุกอะไรอย่างงี้ฉีกไงฉีกอ๋อฉีกฉีกอ่ะแมตช์สุดท้ายนะฮะเมนิเวนเซตอัพ Thailand Openweight Championship นะฮะโมโนมอสเจอกับ Bangkok Rockstar นะฮะเทอร์ลีดีเซลอดีนาลีนอินไมโซอืมจ้ะปั้มนานปั้มนานมาก20กว่านาทีโอ้เออสู้กันแบบสู้ชิบหายเลยคือเปิดตัวกันพิเศษด้วยนะแบบเทอร์ลีดีเซลเขาก็มีแบบผู้หญิงเดินถือไอ้ก็กีตาร์เขาเดินมาด้วยเดี๋ยวโดนอีฟกระทืบตายหน่อยเฮียเอ้ยผมเราไม่กล้าตะโกเลยถามเมียยังเงี้ยเมื่อกี้ว่าถ้ากูไปมันจะรอดโอ้โหไม่รอด โอ้โหไม่รอด แล้วก็คือโมโนมอยเขาก็มีแดร็กควีน2คนเดินตามมาเหมือนกันทำผมใหม่ทั้งคู่โมโนมอสทำผมสีม่วงแล้วก็เทอร์รี่ดีเซลทำผมสีเหลืองจริงๆไม่ได้ทำผมสีแล้วหรอกไอ้เหี้ยมันน้ำมันกัดแม่งเหี้ยอันนี้คือเบื้องหลังแหละกัดแม่งเหี้ยอันนี้คือเบื้องหลังแหละสนุกดีสนุกมากแล้วก็คือแบบมอสก็คือสมศักดิ์ศรีดีเขาเหมือนแบบคือเขาอยู่ในที่นี้มานานนะเนาะ7 ปีอะแล้วก็ชนะไปด้วยจังหวะหนึ่งจังหวะที่มอสโดนอยู่นั่งอยู่บนเทอร์เบเกิลอ่ะและเทอร์รี่เขาวิ่งมาต่อยอ่ะและคือมอสเขาสู้ด้วยการแบบจับเทอร์รี่จูบปากเว้ยแล้วก็วิกตอรี่โรลลงมารวบกดชนะตีว่ะเออเป็นจริงๆก็เป็นเรื่องจริงๆก็เป็นเรื่องที่เทอร์รี่ดีเซลเขาคุ้นชินนะเรื่องนี้ผมมีรู้อยู่มันไปหัวหินเนี่ยเราก็คุยกันอยู่เรื่องนี้แล้วพี่จะให้คนดูรู้ด้วยหรือเขาไม่รู้ดีว่าเรื่องอะไรดีแล้วอยากให้รู้ก็แหละได้นะไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจยายนี่ก็ไม่ไว้เพื่อนไม่ไว้หน้าเลยคือจบแมตช์ก็คือมีemotionalเหมือนแบบคือมอสเขาได้ใหม่แล้วก็แบบว่าเขาพูดถึงความรู้สึกของเขาอะเนาะคือแมตช์เนี้ยมันเป็นการบอกอย่างหนึ่งว่าคือคุณจะเป็นใครก็ตามคุณจะเพศไหนคุณจะทำอะไรก็ตามนะขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อขอให้เชื่อไปตลอดทางอะขอให้ทำมันไปตลอดทางอะสักวันหนึ่งคุณจะสำเร็จแบบเนี้ยดีใจที่เคยได้สัมภาษณ์มอสนะจริงๆผมอยากสัมภาษณ์อีกรอบนึงนะหลังจากที่เขาได้แชมป์ก็ลองดูแต่ต้องหาท็อปิกที่แบบโอเคโอเคใช่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 เพราะว่าคือในความหมายของแมตช์เนี้ยที่เทอร์รี่ดีเซลเขาใช้คำว่าอิตุสอะไรอย่างเงี้ย คือในความหมายมันคือเหมือนแบบให้เทอร์รี่เขาเป็นแบบเป็นตัวร้ายอ่ะเป็นตัวแทนของความไม่เท่าเทียมในโลกใบนี้ความตัวแทนของความอคติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาชนะอคติไปนะอ่ะก็แชมป์ใหม่นะฮะของทั้ง2ค่ายเลยเซตอัพการ์ด AEW นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือทางเซตอัพเนี่ยเขาจะเอาเข็มขัด One and Only กลับมาส่วนท็อปโดโจล่าสุดก็คือไม่แพ้กันนะฮะคือทั้งมีการกลับมาของจิปซี่นะฮะแล้วก็มีเข็มขัดเป็นของตัวเองแล้วด้วย แต่ยังเป็นชิ้นๆอยู่เนี่ยยังเป็นชิ้นอยู่ยังไม่ขึ้นเป็นเข็มขัดสมบูรณ์นะฮะยังไม่ได้รับการคราฟใช่ผมรอนะผมรอวันที่ท็อปโดโจมีเข็มขัดเป็นของตัวเองนะ มานั่นแหละนามนี้นะครับเงียบก็ตามนั้นนะครับครับผมจบเลยเนาะวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับ ไม่ค่อยมีอะไรมีฟูเกียร์แต่ไม่ค่อยมีอะไรนี่คือเหี้ยอะไร อ่ะ
นะ SCUP นะครับในเครือของเจริญกระจายเสียงนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาเป็นสัตว์ไทยทั้งใน Facebook Twitter YouTube ก็มีทั้งเพจ Account Channel ของเราฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามฝากเข้ามาฟังกันใน Clubhouse นะครับวันอาทิตย์จะเป็นรายการปกตินะครับส่วนวันจันทร์จะเป็น Pay Per View นะครับก็ติดตามกันได้วีคหน้าก็Survivor Series เนาะ War Game นะฮะใครจะพูดขลังเท่าคุณเรเกิลไม่ดีใช่ไปอยู่ไอ้ชายซะแล้วไปอยู่ไอ้ชายซะแล้วครับนะครับดีกว่าอยู่บางแคนะครับตามนั้นโอเคว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันวีคหน้าวันจันทร์เหมือนเดิมแหละเนาะเพราะมีซูเปอร์ซีรีส์ใช่ใช่เอ้ยไอ้ซูเปอร์ซีรีส์มันฉายวันไหนน่าจะวันจันทร์เลยนะเอ้ยวันไม่ใช่ดิวันเสาร์ป่ะวันอาทิตย์ป่ะไม่แน่ใจวันอาทิตย์ของบ้านเราใช่มั้ยวันเสาร์บ้านเขาเนาะเออๆๆโอเคได้โอเคครับว่ากันครับผมวันนี้เจอกันวีคหน้าเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ